แบบจุกๆเลยไม่อิ่มให้รู้กันไปที่ไหนเอ่ยชลบุรีนี่เลยแน่นร้านในตู้เนี่ยเหรอในตู้หยิบเลยสุกสุกสดสดคนเป็นเบาหวานกินได้ไหมเนี่ยเฮ้ยต้องเลือกนิดนึงบางทีไม่ได้นะพี่เจ้าคือทานได้แต่ปริมาณอย่าเยอะมากโอ้ต้องเลี่ยงนิดนึงนะคะอย่างนี้ที่เห็นทุเรียนดูสิอุ้มอูมาโอ้อุ้มอูมเลยนะเนี่ยกิน แกะออกมาอื้อหือแล้วก็เอาเข้าปากเขาเรียกเป็นพูหรือเป็นกีบนะโอ้เป็นพูเป็นกีบมาเป็นส้มโอใช่ไหมเราชอบมันเนี้ยไม่รู้ใครคนแรกที่ครีเอทอะอะไรอะก็คือแง้มทุเรียนนะแล้วก็ให้มันมีแบบเอาเม็ดออกเอาเม็ดออกแล้วเอาทุเรียนไม่ใช่เอาไอติมหรือว่าเอาข้าวเหนียวใส่เข้าไปก็ได้อ่าฮะเออแล้วก็น่ากินมากเลยอ่ะแล้วโรยเหมือนโรยถั่วข้างบนเงี้ยเหรอใช่ใช่ไหมใช่น่ากินเนาะเห็นไหมหัวละ499กินได้ชั่วโมงครึ่งอยากกินอะไรจัดไปเลยค่ะมีทุกอย่างทุเรียนเงาะมังคุดลองกองนะอู้แล้วก็จำกัดแค่150คนต่อ1รอบต่อ1ชั่วโมงเท่านั้นเต็มทุกรอบจ้ะผลตอบรับดีแค่ไหนฟังดูค่ะแล้วก็ก่อนจะเปิดบุฟเฟ่ก็เปิดขายช่างเนื้อปกตินะครับขีดละ49บาทนะครับก็ทีนี้ทุเรียนทางภาคใต้ครับชุมพรครับผมท่าแซะผลผลิตเขาออกเยอะครับไม่รู้ว่าจะขายยังไงทันก็เลยช่วยเกษตรกรนะครับรับมาเยอะเหมือนกันครับก็เลยเอามาจัดบุฟเฟ่นะครับช่วยๆกันเนาะร้านนี้ร้าน CJ ริมถนนหนองยายรักอยู่ที่นาป่าตัวเมืองชลบุรีนะคะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์โทรมาจองโต๊ะนะคะเพราะว่าแน่นๆเต็มๆหมดเลยโอ้คนแน่นจริงนะเนี่ยใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้นะคะ093061734ค่ะครับ